เดินทางกลับมานะคะนี่ค่ะโผกอดเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มและภาพนี้ก็ถูกนำมาเผยแพร่ในแฟนเพจของอุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะที่เธอโผเข้ากอดเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยน้ำตาและรอยยิ้มกลับมามอบกระเช้าเพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือเธอเมื่อครั้งที่เธอพลัดตกจากหน้าผาจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเมื่อเดือนมิถุนายนปี2562หรือประมาณ5ปีที่แล้วสาเหตุเพราะว่าเธอถูกสามีผลักจนตกหน้าผานั่นเองคือเหมือนสามีเนี่ยทำประกันไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ผลักเธอเนี่ยให้ตกหน้าผาไปกะว่าให้เธอเนี่ยเสียชีวิตจะได้สมบัตินะฮะแล้วเขาบอกคดีนี้ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยศาลเนี่ยพิพากษาจำคุกถึง33ปี4เดือนด้วยนะฮะแล้วทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคลิปที่ออกมาเป็นคลิปที่ทางอุทยานเนี่ยนำมาลงไว้ครับตอนที่เธอไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอเนี่ยก็กล่าวขอบคุณชื่นชมเจ้าหน้าที่และบอกว่าประทับใจมากๆนะที่เธอเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เองแล้วคนที่เข้าไปชมภาพชมคลิปก็เข้ามาบอกคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันและบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักเห็นแล้วปลื้มใจนะครับทีมข่าวของเราครับติดต่อไปยังคุณสกุลไทยจันสุขซึ่งก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตนะหญิงสาวชาวจีนคนนี้ครับเมื่อ5ปีก่อนก็บอกว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้ช่วยเหลือนะหญิงชาวจีนคนนี้ให้ปลอดภัยเพราะว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับแต่ทันทีที่รถตู้เขามาถึงเขาเห็นแล้วเขาก็ร้องเป็นภาษาอาจจะเป็นภาษาของเขาที่เราไม่อันนั้นนะครับเขาก็เลยวิ่งมาหามากอดเลยครับทั้งผอ.ที่สำนักเก้าหรือว่าท่านอธิบดีเองท่านก็อันนี้ฝากอันนี้ขอบคุณมาทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมก็มีรู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจในการทำหน้าที่เพราะว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนโดยทั่วไปเราต้องเอามาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับฉันพูดชื่อคุณพี่คนนี้ดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพี่ชื่อนายสกุลไทยจันสุขนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะแล้วก็ทราบมาว่านักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนคนนี้เธอมาถ่ายทำสกู๊ปเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่น้องเกณฑ์เล่าไปว่าย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนใช่ไหมเพราะว่าเธอทำประกันเอาไว้สามีเนี่ยหวังร้ายกับเธออย่างเป็นข่าวฮือฮากันทั่วสังคมโลกโซเชียลทั้งสื่อของทางรัฐก็ได้ตีแผ่ข่าวนี้อย่างแพร่หลายเนื่องจากว่ามีสาวจีนคนหนึ่งได้โผล่เข้ากอดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะซึ่งให้ความช่วยเหลือเธอเมื่อครั้งที่เธอพลัดตกจากหน้าผาแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้ตกลงมาเองนะคะเป็นเพราะว่าสามีของเธอนั้นผลักเธอตกลงมาจากหน้าผาเพื่อหวังเงินประกันเงินประกันที่ว่านี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ100ล้านบาทนะคะซึ่งก็โหดร้ายมากในขณะที่เธอตกลงมานั้นเธอตั้งครรภ์อยู่3เดือนนะคะและเมื่อเธอเข้ารับการรักษาตัวเธอทานยาเยอะมากหลายอย่างหลายชนิดเพราะเธอหักหลายบ่อนเธอหักหลายท่อนเลยนะคะเธอก็ต้องทานยาเยอะมากจนกระทั่งเธอได้สูญเสียลูกน้อยในครรภ์ไปต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ช่วยชีวิตของเธอได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานว่าขอร้องอย่าตัดต้นไม้เพราะต้นไม้ช่วยชีวิตเธอไว้นะคะอันนี้ก็เป็นความดีของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ได้สร้างคุณประโยชน์แล้วก็ได้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดถึงแม้เธอจะตกลงมาเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจนกระทั่งเธอปลอดภัยและกลับไปยังบ้านของเธอกลับไปได้5ปีแล้วนะคะเหตุเกิดตั้งแต่พ.ศ. 2562มาถึงปีนี้ก็5ปีแล้วแต่เธอก็ไม่เคยลืมเลยแล้วก็ยังกลับมาเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งสร้างความปิติยินดีสำหรับคนไทยทุกคนที่ได้ทราบข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับ
สาวจีนผู้นี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจที่เธอต้องสูญเสียบุตรในครรภ์ไปแต่ก็ยังมีชีวิตรอดออกมาได้จนถึงทุกวันนี้และสามีของเธอก็ได้รับโทษทางกฎหมาย33ปีนะคะก็นี่ถึงได้บอกว่าคนใกล้ชิดน่ากลัวที่สุดยังไงก็อย่าทำประกันเยอะนะคะพี่น้องคะทำประกันเยอะๆแล้วก็เอาชีวิตไม่รอดนะคะคนใกล้ตัวน่ากลัวมากสิ่งที่เธอได้รับวันนี้เป็นบทเรียนที่เธอจะต้องจดจำไปชั่วชีวิตการที่คนในครอบครัวคนใกล้ตัวของเธอทำร้ายเธอเองถ้าเธอไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นช่วยชีวิตไว้เธอก็คงจะเสียชีวิตตั้งแต่วันนั้นแต่เพราะว่าเธอตกลงมาแล้วก็มาติดค้างอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นเธอก็เลยรอดนะคะคนไทยทุกคนก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะว่าได้ทำหน้าที่ที่ดีมากแล้วก็ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีอันนี้ก็ขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีกับสาวจีนผู้นี้นะคะที่เธอปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้เธอก็ได้กลับมาเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้วก็ได้พาได้ขอกลับไปยังที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วก็ได้ชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูว่าต้นไม้ต้นนี้แหละที่ช่วยชีวิตเธอนะคะถ้าเธอไม่มีต้นไม้ต้นนี้เธอคงตกมากระแทกพื้นข้างล่างแล้วก็อาจทำให้เธอเสียชีวิตเพราะขนาดที่เธอหล่นลงมานั้นแขนขาของเธอก็ไปกระแทกกับแง่หินต่างๆจนกระทั่งแขนขาเธอหักหลายท่อนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรักษาลูกในครรภ์ได้นะคะแต่ตอนที่เธอตกลงมานั้นลูกของเธอยังอยู่นะคะแต่เนื่องจากเธอต้องทานยาเยอะมากลูกของเธอก็เลยต้องจากเธอไปแต่ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วค่ะก็ช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อนยังไงเสียคนที่เป็นตัวเป็นอยู่แล้วก็ต้องเอาไว้ก่อนละค่ะในหลักของความจริงนะคะก็ต้องช่วยแม่ไว้ก่อนค่ะคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ